เท่าที่สารัฐแข่งมาห้าประตูของอเล็กซ์มอร์แกนคนเดียวสูนหน้าความหวังแข่งที่เมืองแรงสประเทศฝรั่งเศสเมื่อคืนนี้เองค่ะสารัฐอเมริกาสิบสามไทยศูนย์ค่ะหมดเวลาขา่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานาการณ์ในต่างประเทศ <laughs> ช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ฟิโอลเอเดคุนีที่การกำลังวันจะเป็นผู้รายงานเชนค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอาพากภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่12มิถุนายน2562ตามเวลาประเทศไทยนะคะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเครื่องบินรบรัสเซียสกัดกัน้นเครื่องบินสอดแนมสหรัฐสวีเดนในทะเลบอติกทรัมป์รับจดหมายไมยตรีจากผู้นำทิมจองอึนแห่งเกาหลีเหนือแม้เจรจานิวเคลียร์ไม่คืบหน้า ทรัมยืนยันมีรายละเอียดสำคัญที่ยังไม่เปิดเผยในข้อตกลงผู้อพยพกับเม็กซิโกสหรัฐร,รวบ1,700คนต้องสงสัยล่วงละเมิดทางเพศเด็กบนโลกออนไลน์ประชาชนเกือบครึ่งโลกเตรียมใช้เครือข่าย 5G ในอีก5ปีข้างหน้าบทวิเคราะห์เจาะลึกถึงประโยชน์และความเสี่ยงจากโดรนท่ามกลางสงครามการค้าสหรัฐจีนที่อาจลุกลามถึงขั้นเป็นสงครามเทคโนโลยีได้ในอนาคต ในส่วนเสริมข่าววันนี้ค่ะรายงานพิเศษจ,จาก VOA ภาคภาษาไทยก็ติดภารกิจเดินทุดงเพื่อสันติภาพของพระสุธรรมนทีทองในสหรัฐและส่งท้ายกันวันนี้การปิดไฟก่อนเข้านอนอาจช่วยลดความเสี่ยงน้ำหนักขึ้นได้อย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะ เริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะเครื่องบินรบรัเสเซียสกัดกั้นเครื่องบินสอดแนมของสหรัฐและสวีเดนเหนือทะเลบอลติกเมื่อวันจันทร์ตามการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมรัเสเซียสะท้อนถึงความตึงเครียดทางทหารระหว่างรัเสเซียและสหรัฐค่ะ สำนักข่าวซ N n รายงานถแถลงการของทางการรัสเซียว่าเครื่องบินขับไล่สู่27ของรัสเซียบินสกัดกัน้นเครื่องบินสอดแนมของกองทัพอากาศสหรัฐ r c 1 3ซี 5, และเครื่องบินลาดตระเวนของกองทัพอากาศสวีเดนบริเวณน,น่านฟ้าเหนือทะเลบอลติกด้านกองทัพสหรัฐก็ยืนยันว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงค่ะแต่เป็นการลาดตระเวนบนน่านฟ้าสากลเหนือทะเลบอลติกของสหรัฐตามปกติ และภารกิจดังกล่าวนั้นปลอดภัยและมีความเป็นมืออาชีพค่ะเหตุการณ์ล่าสุดบนทะเลบอลติกนี้เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ความตึงเครียดทางการทหารที่มีขึ้นระหว่างสหรัฐและรัสเซียนะคะหลังจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางการรัสเซียและสหรัฐต่างกล่าวหากันและกันว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดเหตุการณ์เรือรบสองลำชนกันเกือบจะชนกันกลางทะเลจีนตะวันออกจากพฤติกรรมที่อันตร,รายและไม่เป็นมืออาชีพค่ะ ต่อกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้กล่าวเมื่อวันอังคารว่าเขาได้รับจดหมายที่งดงามจากนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือแม้ว่าการเจราจานิวเคลียร์ระหว่างสาหรัฐและเกาหลีเหนือนั้นยังไม่มีความคืบหน้าไปค่ะผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวว่าผู้นำคิมและตนมีความสัมพันธ์ที่ดีมากต่อกันและว่าการเจราจารอบใหม่กับผู้นำเกาหลีเหนือนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้ โดยผู้นำสหรัฐยังคาดว่าจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเกาหลีเหนือเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารการหารือนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีเหนือนั้นดำเนินมาถึงทางตันหลังจากการเจรจาล่าสุดที่เวียดนามเมื่อต้นปีที่ผ่านมาตามมาด้วยการที่เกาหลีเหนือ,อยังเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้อย่างต่อเนื่อง และข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองสหรัฐนั้นเชื่อว่าผู้นำคิมแห่งเกาหลีเหนือนั้นไม่มีความตั้งใจที่จะยุติโครงการนิวเคลียร์ค่ะอีกด้านหนึ่งในวันอังคารนะคะทางหน่วยงาน transitional Trans 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 justice working group องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรของเกาหลีใต้ออกเปิดเผยรายงานการสอบถามชาวเกาหลีเหนือผู้แปรพักราว610คนในช่วง4ปีที่ผ่านมาพบว่า เกาหลีเหนือมีการประหารชีวิตในที่สาธารณะราว318แห่งด้วยกันทั้งตามแม่น้ำทุ่งนาตลาดโรงเรียนลานกีฬารวมทั้งในเรือนจำค่ะและเปิดโอกาสให้ประชาชนราว1,000คนหรือมากกว่านั้นร่วมสังเกตการเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งในรายงานระบุว่ามีเด็กอายุเพียง7ดขวบที่ต้องมาเห็นเหตุการณ์รุนแรงในลักษณะดังกล่าวโดยคดีที่ต้องโทษในเกาหลีเหนือนั้นครอบคลุมตั้งแต่คดีขโมยวัวไปจนถึงการชมรายการโทรทัศน์ของเกาหลีใต้ตามรายงานของ CNN และ BBC ค่ะ ต่อกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐนะคะยืนยันเมื่อวันอังคารด้วยว่ามีรายละเอียดสําคัญเกี่ยวกับข้อตกลงการสกัดกั้นคนเข้าสหรัฐที่ทําร่วมกับเม็กซิโกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งยังไม่ได้รับการเปิดเผยยังเป็นทางการนะคะขณะที่เม็กซิโกนั้นไม่ทราบถึงข้อตกลงปริศนาดังกล่าวที่ผู้นําสหรัฐกล่าวถึงค่ะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป นำเสนอแผ่นกระดาษที่อ้างว่าเป็นข้อตกลงสกัดกั้นผู้อพยพเข้าสหรัฐฉบับใหม่ค่ะที่ทำร่วมกับเม็กซิโกต่อหน้าผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบข่าวเมื่อวันอังคารและบอกว่าตนจะให้ทางการเม็กซิโกเป็นฝ่ายประกาศข้อตกลงใหม่นี้ในเวลาที่เหมาะสมค่ะก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์รัฐมนตรีต่างประเทศเม็กซิโกมาเซโลเอฟฟาได้นำเสนอกระดาษที่มีรายละเอียดของข้อตกลงผู้อพยพกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีประเด็นการส่งทหาร6,000นายเข้าประจำการบริเวณพรมแดงกัวเตมาล,ลาในการสกัดกั้นคาราวานผู้อพยพจากอเมริกากลางเข้าสู่สหรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศเม็กซิโกยืนยันว่าไม่มีรายละเอียดใดนอกเหนือจากข้อตกลงที่เขาได้อธิบายไปแล้วค่ะแต่หากมาตรการดังกล่าวไม่สามารถลดจำนวนผู้อพยพเข้าสาหรัฐได้ทั้งสองประเทศจะต้องกลับมาหารือกันถึงมาตรการอื่นๆอีกครั้งหนึ่ง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้นำสหรัฐออกมาขู่ว่าจะขึ้นภาษี5%กับสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกค่ะเพื่อกดดันให้เม็กซิโกยกระดับการดูแลผู้อพยพจากอเมริกากลางก่อนที่เม็กซิโกและสหรัฐจะทำข้อตกลงฉบับใหม่ให้ความร่วมมือในการจัดการปัญหาผู้อพยพเข้าสาหรัฐมากยิ่งขึ้นค่ะ ไปดูข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีกันบ้างนะคะบริษัทเทคโนโลยีจากฝั่งยุโรปมีความเชื่อว่าในอีก5ปีข้างหน้าเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรโลกนะจะเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G ได้เร็วกว่าที่คาดไว้ค่ะบริษัทเอเวอรสต an, ผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมสัญชาติสวีเดนเปิดเผยรายงานเมื่อวันอังคารระบุว,ว่าร้อยละ45ของประชากรโลกจะสามารถเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G ได้ในปีคริสตศักราช2024หรืออีก5ปีข้างหน้า ตามรายงานของ CNN ค่ะนอกจากนี้ทาง e r ริกเซนได้ประเมินว่าจะมีผู้ใช้บริการเครือข่าย 5G ราว1,900ล้านรา,ายในช่วงเวลาเดียวกันด้วยนะคะซึ่งมากกว่าประมาณการเดิมถึงรละ2 7โดยที่ผ่านมาผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลกต่างเร่งวางระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบ 5G ที่จะกลายเป็นกําลังสําคัญต่อเทคโนโลยีอนาคตมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นรถขับเคลื่อนอัตโนมัติหรือโครงการสมาร์ทซิตี้ในหลายประเทศทั่วโลกค่ะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเช่นกันนะคะความขัดแย้งในประเด็นการค้าระหว่างสาหรัฐและจีนซึ่งลุกลามไปถึงการซื้อขายและเปลี่ยนเทคโนโลยีต่างๆนําไปสู่ความกังวลที่ว่าจะนําไปสู่สงครามเทคโนโลยีระหว่างประเทศมาหาอำนาจสองประเทศนี้ได้นะคะซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยีนั้นคือเครื่องบินโดรน ที่เป็นเทคโนโลยีที่ถูกรัฐบาลสาหรัฐจับตามองว่าอาจถูกใช้ในการขโมยข้อมูลสำคัญซึ่งกระทบต่อความมั่นคงของสหรัฐได้เช่นกันคุณทรงพสุภาผลมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอเพิ่มเติมค่ะครับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของจีน d g i คือผู้ผลิตเครื่องบินโดรนที่ใช้ในหน่วยงานตำรวจและหน่วยงานด้านดับเพลิงของสหรัฐ มาหลายปีแล้วนะครับแต่รัฐบาลสหรัฐมีคำเตือนเมื่อเร็วๆนี้ว่าเครื่องบินโดรนที่ผลิตในจีนนั้นอาจถูกใช้ในการขโมยข้อมูลสำคัญก็เป็นได้นะครับปัจจุบันสำนักง,งานดับเพลิงเมืองฟรีมอนตรัฐแคลิฟอร์เนียมีโดรนเอาไว้ใช้งานทั้งหมด14ลำซึ่งถูกนำไปใช้ในการช่วยชีวิตคนและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง กล้องอินฟราเรดที่ติดไว้กับโดรนั้นสามารถตรวจพบระดับความร้อนจากร่างกายมนุษย์ได้นะครับซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือเด็กหูหนวกคนหนึ่งที่ติดอยู่ในบ้านที่ถูกไฟไหม้เมื่อเร็วๆนี้คุณเจฟฟ์แคลเวนรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของสำนักง,งานดับเพลิงเมืองฟรีมอนต์กล่าวนะครับว่าในโดนได้กลายมาเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการทำงานของหน่วยดับเพลิงไปแล้วทั้งในการช่วยระบุตำแหน่งต่างๆ การค้นหาและช่วยชีวิตครับ uh, The drones have become an integral part of our day-to-day day operations. We use them from everything from uh, all of our fires to hazardous materials incidents to search and rescue. หัวหน้าเจ้าหนะ้าที่ดับเพลิงผู้นี้บอกด้วยนะครับว่าในอนาคตรถดับเพลิงทุกคันจะมีเครื่องบินโดรนติดตั้งไว้ด้วยอย่างน้อยหนึ่งลำ อย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญก็คือโดรนเหล่านั้นผลิตโดยบริษัทเทคโนโลยีจีน DJI DJ ที่กำลังถูกจับตามองจากรัฐบาลสหรัฐจากประเด็นเรื่องความมั่นคงนะครับกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิสหรัฐตะบุถึงความกังนวลว่าโดรนที่ผลิตในประเทศจีนนั้นอาจส่งข้อมูลลับกลับไปยังบริษัทแม่ที่อยู่ในประเทศจีนได้ และตั้งแต่ปีคศ2017เป็นต้นมากองทัพสหรัฐได้มีคำสั่งห้ามใช้ดโดรนที่ผลิตโดยบริษัท DJI ซึ่งเป็นผู้ผลิตโดรนรายใหญ่ที่สุดในโลกนี้ไปแล้วนะครับคุณโ,โรเมโอเดอร์เชอร์หัวหน้าฝ่ายความปลอดภัยสาธารณะของบริษั DJ I, ท DJI ปฏิเสธข้อกล่าวหาของรัฐบาลอเมริกันและบอกว่าเวลานี้มีหน่วยงานของสหรัฐมากกว่า1000แห่งที่ใช้ดโดรนของบริษัท ซึ่งได้ช่วยชีวิตผู้คนทั่วโลกไปแล้วมากกว่า200คน We are not in the business to control data but we want to give the tools to the operator to say how the data is being stored or processed or transmitted And those pieces are place. คุณเดอร์เชอร์บอกนะครับว่าบริษัท DJI ไม่ได้ต้องการควบคุมหรือเก็บรวบรวมข้อมูลใดๆและในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้ใช้โดรนของบริษัทมีทางเลือกมากขึ้นในการปกป้องข้อมูลส่วนตัว ทางด้านคุณเจฟฟ์ครเวนแห่งสำนักง,งานดับเพลิงเมืองฟรีมอนต์กล่าวนะครับว่าทางหน่วยงานของตนตระหนักถึงความกางังวลเรื่องความมั่นคงและก็พยายามหาทางป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำคัญต่างๆถูกส่งผ่านโดรนกลับไปเช่นไม่ต้องเชื่อมต่อโดรนกับอินเทอร์เน็ตระหว่างปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่อเมริกันผู้นี้ยอมรับนะครับว่าเทคโนโลยีดโดรนที่ผลิตในประเทศจีนนั้นจะยังคงมีความสําคัญต่อไปในการในการช่วยชีวิตคนที่ตกอยู่ในอันตรายในขณะที่สงครามการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจทางเทคโนโลยี2ประเทศนี้ก็คงจะยังไม่จบลงง่ายๆเช่นกันครับสงพ์สุภาผลวิยรเอทยกรุงวอชิงตัน ขอบคุณมากค่ะคุณส่งพ์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอพาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะและสามารถเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งบนเว็บไซต์ v i t h a i c o m นะคะนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram วิวเอทยและ YouTube ย Direct ทูบวิวเอทยค่ะ ค่ะพระสุธรรมนาทีทองพระสงฆ์ชาวไทยที่กำลังอยู่ระหว่างภารกิจเดินทุดงเพื่อสันติภาพกว่า5,000กิโลเมตรข้ามสาหรัฐอเมริกานะคะ ตอนนี้ท่านเดินทางถึงรัฐโอไฮโอแล้วและเหลือระยะทางอยู่ราว1,000กว่า, 1, วากิโลเมตรจะเดินทางถึงจุดหมายปลายทางที่นครนิวยอร์กค่ะท่ามกลางแรงสนับสนุนและแรงศรัทธาของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติในสังคมอเมริกันนะคะที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือให้พระธุดงชาวไทยบรรลุเป้าหมายในการเผยแผ่สันติภาพอย่างปลอดภัยค่ะซึ่งคุนพินิจการตุลาชม,มีรายงานที่น่าสนใจเรื่องนี้ถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติม,มค่ะ ภาวตัวั์ผมามข้ารังขอสัพพรมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่าน รักขันตุสัพพะเทวตาพอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรับรับพระสุธรรมทิตธรรมโมหรือพระสุธรรมนาทีทองนะครับระสมชาวไทยสวดมนต์อวยพรให้กับพุทธศาสนิกชนชาวลาวในเมืองฟอร์ดเวนรัฐอินเดียนาที่นําพัตหารไปถวายเพนแบบเรียบง่ายที่จุดแวะพักใต้ร่มไม้ริมทางหลวงหมายเลข30ซึ่งเป็นเส้นทางเดินทุดงเพื่อสันติภาพของพระสุธรรมในช่วงที่ตัดผ่านรัฐอินเดียนาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ เคสอนสูงปัญญานักธุรกิจและพุทธศาสนิกชนชาวลาวในเมืองฟอร์ดเวนติดตามข่าวสารของพระสุธรรมอย่างใกล้ชิดมานานนับเดือนก่อนจะพยายามติดต่อและขอมีส่วนร่วมทําบุญถวายในเกือบจะทันทีที่ทราบว่าพระธุดงจากประเทศไทยเดินทางผ่านเมืองที่เธออาศัยครับเห็นเพิ่นเดินมาหลายมองแล้วก็คิดว่าเอออันบอเห็นพระธุดงเนาะอยูเมกาแต่อยู่เมืองลาวเมืองไทยเฮานี่มีตลอดแต่ว่ายัเมกานี่บอกคอยมีเพื่อนเป็นรูปแรก ที่ว่ามาเดินและก็ปื้มปิติและก็อยากสวยเหลืออยากให้เพิ่นเดินมาทางนี้ภาวนาทุกมืออยากให้เพิ่นผ่านมาลัดอินเดนะียนาพอทีได้มีโอกาสมาส่งจังหันเพลนเพิินหรือว่าได้ติดตามเพิินซอวยเหลือเพิินการเดินทางเพิินความมื้อวานนี้ก็เลยมื้อเศา้านี้เห็นอยู่ในคลิปอยู่ในอันเฟซบุ๊กก็เลยมีโอกาส <S 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 และก็ดีใจประมาณเกือบสิบโมงละก,ก็เลยว่าโอ้ยอันอยากไป เพิ่นสิบยูจุดใหก็เลยติดต่อเพิ่นแล้วเพิ่นก็บอกว่าให้มามุกมองนี่เพิน่นสิมานีสิบเอ็ดโมงเพิ่นสิมาสั่นเทนอยู่นี่ก็เลยมาลาดเพิน่นเพราะว่าเห็นเพิ่นเดินมาเขาก็อยากแบบเออเขาก็เป็นศาสนาพุทธกันเขาก็เขาก็เลยว่าพุทธก็คือกันมดบอว่าเป็นคนไทยคนลาวพระเป็นพระมาะเป็นอย่างก็เป็นพระเขาก็สื่อศาสนาเดียวกันก็นเลยว่าพื้มปิติดีใจ ครับเชนเดวกับคุณมิสิริปัญญานักธุรกิจและผู้นําชุมชนชาวลาวในเมืองฟอร์ดเบนที่มีส่วนสําคัญช่วยประสานกับผู้คนในชุมชนชุมชนลาวนะครับอำนวยความสะดวกทั้งด้านอาหารการเดินทางรวมทั้งสถานที่จําวัดให้พระธุดงชาวไทยในช่วงหลายวันที่เดินผ่านรัฐอินเดียนาครับเราก็ช่วยหาที่พักให้ท่านจําวัดแล้วก็ช่วยมาส่งที่ท่านมาเดินตรงไหนแล้วก็มาส่งท่านที่น,น่น ท่านก็จะเดินต่อไปแล้วก็ช่วยทางจัดอาหารพรตถวานถวายอาหารเช้าท่านแล้วก็ถวายออาหารเที่ยงให้ท่านเพื่อไให้ท่านมีความสะดวกสบายในการเดินทุดงของท่านเราก็เป็นคนที่เลื่อมใสในพุทธศาสนาและเราก็คิดว่าคนไหนก็ช่างถ้ายอมเสียสละความสุขของตนเองเพื่อความสุขของคนอื่นนี่เราควรกราบไหว้แล้วก็สนับสนุนส่งเสริม แล้วก็ช่วยเหลือเท่าเราจะช่วยได้ครับนอกจากนี้คุณมิตรยังสนับสนุนให้สมมโนทรายมะสิงนะครับลูกชายวัย19ปีเดินเท้ากับพระธุดงเพื่อช่วยดูแลความปลอดภัยขณะเดีวยวกันก็ได้เรียนรู้ธรรมะไปด้วยในช่วงหนึ่งของการเดินทางครับก็รู้ว่าท่านจะเดินถนนเส้นนี้นะก็รีบตื่นแต่เช้ารีบมากับพ่อแล้วก็กรีบไปรับท่านจากวัดแล้วก็เดินกับท่านเลยธรรมานะก็หลักๆสุดๆเลยก็ได้เรียนรู้มากมายว่า ทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ที่เราเดินมาไกลขนาดนี้แค่สามสี่ชั่วโมงแล้วก็ยังเป็นทุกข์แล้วท่านท่านเดินตั้งมากตั้งใช้เวลานานสองสามเดือนทั้งหลาย,ลายรอบโลกเลยอ่ะครับแรงสนับสนุนจากผู้คนในชุมชนลาวที่เมืองฟอร์ดเวนเป็นส่วนหนึ่งของตัวอย่างแรงศรัทธาและแรงสนับสนุนของผู้คนตลอดรายทางของการเดินทุด,ดงกว่า3,000กิโลเมตรที่ผ่านมานะครับที่แม้จะเป็น ที่แม้หลายครั้งจะมีช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่การสนับสนุนของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติในอเมริกาก็มีส่วนผลักดันให้พระสุธรรมเดินทางไปได้ไกลและราบรื่นกว่าที่คาดครับคิดว่าจะถึงขนาดนี้เพราะว่าพอก่อนก่อนเดินอย่างที่บอกพอคุยกับพี่วิลลี่ทุกคนก็ไม่ค่อยสนใจทุกคนก็คิดว่ามันเป็นไปนไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องเพอ้อฝันไปแต่พอเรามาเดินจริงๆแล้วทุกคนเห็นความตั้งใจของเราแล้วก็กช่วยเต็มที่เออ ทั้งครูบาอาจารย์ท่านท่านเจ้าอาวาสทุกวัดพระสงฆ์ทุกวัดที่เราเดินผ่านทั้งชุมชนคนไทยชุมชนคนลาวชุมชนคนเมก,กันคนอินเดียแดงและคนทุกชาติปรากฏว่ามาครั้งนี้นะคนทุกชาติมาทาบุญหมดเลยนะคือสิบกว่าชาติมาทาบุญกับพระหมดเลยแล้วเขาก็ดีใจโดยเฉพาะพี่น้องอาเซียนดีใจมากได้เจอพระไทยคนอาเซียนด้วยกัน รพระสุธรรมทิตาธรรมโมเริ่มเดินทุดงเพื่อสันติภาพจากชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกที่ซานตาโมนิการัฐคลิฟอร์เนียตั้งแต่วันที่2มีนาคมที่ผ่านมาครับมุ่งหน้าเดินทางผ่านมาแล้วกว่า11รัฐไปยังจุดหมายในฝั่งตะว,วันออกคือที่ฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกที่อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพในนครนิวยอร์กนะครับ และต่อไปนี้ติดตามรายงานการเดินทุด,ดงพันไม้เพื่อสันติภาพข้ามอเม,อเมริกาของพัสุทรรรมรวมทั้งเบื้องหลังการเดินทางและมิตรภาพรายทางที่เกิดขึ้นจาก VOA ภาพภาษาไทยที่จะมีรายงานพิเศษในตอนต่อไปครับผมพินิจการตุลาชม Voice of อฟ e เมริกาภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับขอบคุณมากค่ะคุณพินิจการคะและคุณพินิจการได้บอกว่า จะมีอีกหลายแง่มุมรวมถึงมิตรภาพระหว่างเส้นทางเรื่องราวที่น่าประทับใจอีกมากมายใช่ครับเพียงในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ได้ติดตามเส้นทางของพระสุดงพระสุธรรมนะครับก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นหลากหลายแล้วมีโอกาสได้มีโอกาสเดินไปเทินทางเผยถ่ายทำที่รัฐอินเดียนาและโอไฮโอนะฮะแล้วก็รัฐอิลลินอยที่เดินทางผ่านมามีเรื่องราวอีกมากมายที่เราจะนําเสนอในตอนต่อไปในวันวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปครับรวมทั้งที่เป็นวิทยุและเป็น ทีวีด้วยครับค่ะขอบคุณมากค่ะคุณพินิจการคะสำหรับทุกท่านที่อยากจะไปรับฟังหรือเข้าไปติดตามอ่านรายงานของเราได้อีกครั้งก็อย่าลืมเข้าไปทางเว็บไซต์ w i l l a t ไทยนะคะและทางเพจ Facebook ของเราก็จะมีช่องทางในการเผยแพร่รวมถึงเป็นในรูปแบบของบทความและวิดีโอด้วยนะคะ Fear away ข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันนะคะดัชนีสำคัญสำคัญในสหรัฐวันนี้ปิดตัวกันในแดนลบเล็กน้อยนะคะดาวโจนส์ปิดลบ14จุดค่ะที่26,049จุด NASDAQ ปิดลบเกือบ1จุดนะคะที่7,823จุดค่ะ S&P ปิดลบ1จุดค่ะที่2,886จุดราคาทองคำปิดลบประมาณ0.05%นะคะที่1,330ดอลลาร์ 1, 60เซนต์ต่อออนซ์ค่ะมีเรื่องราวของทางการสหรัฐนะคะจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเกือบ1,700คนในช่วงเวลา2เดือนเพื่อสกัดกัน้นขบวนการล่วงละเมิดทางเพศเด็กบนโลกออนไลน์นะคะตามการเปิดเผยของกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐเมื่อวันอังคารค่ะโครงการที่มีชื่อว่า Broken h e a r t ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในอเมริกา ไปสืบสวนขยายผลจากเรื่องร้องเรียนราว18,500เรื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีล่วงละเมิดทางเพศบนโลกออนไลน์นะคะมีเป้าหมายคือเหยื่อที่เป็นเด็กโดยตำรวจและทีมสืบสวนของสหรัฐ4,500นายใช้เวลาร่วม2เดือนในปฏิบัตินี้กระจายไป60ปฏิบัติการดังกล่าวกระจายไป61จุดใน50รัฐทั่วอเมริกาและจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้เกือบ1,700คนค่ะ และเรื่องราวข่าวกีฬานะคะศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก FIFA Women's World ลด์รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดแรกที่ฝรั่งเศสบอลหญิงไทยอันดับ34โลกก็พ่ายให้กับทีมแข่งเบอร์1โลกอย่างสหรัฐไป13ประตูต่อ0ูนย์นะคะ โดยทีมบอลหญิงสหรัฐนำทัพโดยอเล็กซ์มอร์แกนสร้างสถิติใหม่ทำประตูสูงสุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกนะคะขณะที่เธอเองทำประตูในเกมนี้ไป5ประตูและแอซิสไปอีก2ประตูในเกมเดียวกันด้วยอย่างไรก็ตามนักฟุตบอลหญิงทีมชาติสหรัฐยังต้องต่อสู้กับแมตช์สำคัญในวงการลูกหนังคือการผลักดันเรื่องความเท่าเทียมด้านรายได้กับทีมนักเตะชายร่วมชาตินะคะโดยย้อนไปที่การแข่งขันเมื่อปี2015 ทีมฟุตบอลหญิงสหรัฐควา้าแชมป์โลกแต่กลับได้ค่าตอบแทนเพียง2ล้านดอลลาร์ขณะที่ทีมบอลชายสาหรัฐได้เงินอัจฉีด9ล้านดอลลาร์แม้จะทำได้แค่ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายค่ะสำหรับการแข่งขันนัดต่อไปในกลุ่ม F ไทยจะพบกับสวีเดนส่วนสหรัฐจะพบกับชิลีในวันเดียวกัน16มิถุนายนนี้ค่ะ บนสถานีอวกาศนานาชาติมักจะมีนักบินอวกาศมนุษย์ประจำการอยู่3คนเท่านั้นนะคะจึงเป็นปัญหาสำคัญเพราะพวกเขามีงานต้องทำมากมายค่ะจึงทำให้หุ่นยนต์อวกาศนั้นมีบทบาทสำคัญมากขึ้นแควินน็อกซ์มีรายงานเรื่องนี้นะคะและคุณทักษิณาไข่แก้วจากวิวเอพักภาษาไทยมีรายงานถ่ายทอดเสนอเพิ่ม,เต,มเติมค่ะ อุนยนอวกาศหรือ Astrobee ที่ประจำอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติขณะนี้มีอยู่3ตัวด้วยกันค่ะตัวแรกชื่อ h ั n นี่ตัวที่2ชื่อ Queen และตัวสุดท้ายชื่อบั b โบหุ่นยนต์2ตัวเพิ่งเดินทางไปถึงสถานีอวกาศนานาชาติเมื่อไม่นานมานี้ค่ะและกำลังจะร่วมงานกับนักบินอวกาศที่สถานีอวกาศนานาชาติค่ะ So we twos now orbit. And, uh, just last week we have Honey Bumble are e had h and and last orbit just first on our c มารูยบูเอลัด um ผู้จัดการโครงการ Astrobees กล่าวว่าขณะนี้หุ่นยนต์สองตัวคือ Honey กับ Bumble ได้ขึ้นไปอยู่ในวงโครจรแล้วและ Anne McLean ซึ่งเป็นหนึ่งในนักบินอวกาศที่ประจำบนสถานีอวกาศนานาชาติได้เตรียมความพร้อมของหุ่นยนต์ Bumble ซึ่งตอนนี้เปิดเครื่องหุ่นยนต์แล้วและหุ่นยนต์อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานค่ะ หุ่นยนต์ทั้งสองตัวจะเข้ารับงานต่อจากหุ่นยนต์ที่ช่วยงานสำรวจสถานียวกาศนานาชาติรุ่นก่อนหน้าที่ชื่อว่า The Sphere s หุ่นยนต์ Astrobee มีกล้องถ่ายภาพและไมโครโฟนติดอยู่ด้วยและในช่วงสอเดือนต่อจากนี้มาเรียบูเอลัสผู้จัดการโครงการบอกว่าหุ่นยนต์จะเรียนรู้การเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนบนสถานียวกาศารรนานาชาติค่ะ and uh, a mapping activity where, um, the astronaut will manually do robot will the the fly where บุอลอดกล่าวว่าทีมงานกำลังตั้งค่าความแม่นยำของกล้องถ่ายภาพบนสถานีอวกาศนานาชาติในขณะนี้และกำลังตั้งโปรแกร,รมหุ่นยนต์เพื่อให้นักบินอวกาศสามารถควบคุมหุ่นยนต์ให้บินออกไปเก็บข้อมูลภาพถ่ายได้ และเมื่อจัดทำแผนที่ภายในตัวสถานีอวกาศนานาชาติเรียบร้อยแล้วหุ่นยนต์ Astrobee จะสามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนเองได้ทั่วภายในตัวสถานีอวกาศนานาชาติและสามารถทำงานยกของที่มีน้ำหนักมากได้ We want We want free into up Uh, astronaut that uh, humans uh, you know, let the crew do, things that really only humans can do. มารียบูเอลารผู้จัดการโครงการกล่าวว่าทีมงานต้องการใช้หุ่นยนต์ทำงานในหน้าที่ที่เป็นอันตรายมากสำหรับนักบินอวกาศงานที่สกปรกตลอดจนงานที่น่าเบือ่อเพื่อให้ทีมนักบินอวกาศมีเวลาไปทำงานที่มนุษย์เท่านั้นที่ทำได้คะ่ะหุ่นยนต์แอสโทรบีจะมีงานทดลองต้องทำมากมายนะคะเพราะบรรดานักเรียนของโรงเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลายทั่วสหรัฐ กำลังแข่งขันกันเพื่อให้การทดลองของพวกเขาได้รับการเลือกขึ้นไปทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติค่ะทักษิณาขายแก้ววีโภาพภาษาไทยกรุงวอรจิงตันขอบคุณมากค่ะคุณทักษิณาค่ะส่งท้ายกันวันนี้ค่ะมีรายง,งานการวิจัยชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์จามา internal medicine นะคะที่ออกมาระบุว่า การนอนหลับโดยที่เปิดไฟรหรือเปิดทีวีทิ้งไว้หลังดูละครหลังข่าวหรือเปล่าก็ไม่ทราบอาจจะเกี่ยวข้องกับรอบเอวของเราได้นะคะคุณทรงพัสุพผลเรียบเรียงรายงานจาก CNN มาเสนอส่งท้ายค่ะครับนักวิจัยที่ national institute of environmental health science ในรัฐ North Carolina เปิดเผยรายงานการศึกษาเรื่องผลกระทบของแสงที่มีต่อการนอนนะครับโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีชาวอเมริกัน 43,722คนอายุระหว่าง35ง74ปีและใช้เวลา5ปีนะครับภายใต้การวิจัยที่มีชื่อว่า Sister Study ผลการวิจัยพบนะครับว่าการมีแสงสว่างภายในห้องตอนกลางคืนไม่ว่าจะเป็นแสงจากหลอดไฟหรือจากทีวีที่เปิดทิ้งไว้นั้นอาจมีความเชื่อมโยงกับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มตัวอย่างเหล่านั้นนะครับ คุณเดลแซลเลอร์ผู้นำการวิจัยครั้งนี้ชี้ว่าได้ให้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดตอบแบบสอบถามโดยเลือกพฤติกรรมการนอนของตนเอง4กลุ่มคือ 1. นอนแบบปิดไฟ 2. เปิดไฟหัวนอนทิ้งเอาไว้ 3. เปิดไฟไว,ไว้นอกห้องและ 4. เปิดไฟสว่างหรือเปิดทีวีทิ้งไว้ในห้องนอนตลอดทั้งคืนนะครับ ผลวิจัยชีย้ให้เห็นนะครับว่าในกลุ่มตัวอย่างที่4คือที่เปิดไฟสว่างหรือเปิดทีวีทิ้งไว้ตอนนอนนั้นเฉลี่ยแล้วน้ำหนักจะขึ้นราว5กิโลกรัมหรือมากกว่านั้นนะครับในช่วง5ปีที่ทำการสำรวจหรืออาจจะมีค่าดัชนีมวลกาย body mass index หรือ bmi นั้นเพิ่มขึ้นราว10%เทียบกับคนที่นอนแบบปิดไฟนะครับ งานวิจัยชิ้นนี้ให้ตัวเลขในทำนองเดียวกับงานวิจัยเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism นะครับที่ชี้ว่าการเปิดไฟไว้ขณะนอนหลับอาจเพิ่มค่า BMI ได้ราว10%เช่นกันอย่างไรก็ตามคุณเดลแซลเลอร์ระบุนะครับว่าข้อจำกัดของงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือใช้วิธีให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามซึ่งมีโอกาสคลาดเคลื่อน ดังนั้นจึงแนะนำให้มีการวิจัยเพิ่มเติมถึงกระนั้นดร์นัต a ทเนียวัตัศาสตราจารย์ด้านประสาทวิทยาแห่ง University of Washington กล่าวนะครับว่างานวิจัยชิ้นนี้ช่วยเน้นย้ำถึงสิ่งที่แพทย์และผู้เชี่ยวชาญพยายามแนะนำมาโดยตลอดก็คือการทำให้ช่วงเวลานอนหลับของเรามีประสิทธิภาพมากที่สุดและก็ดีต่อสุขภาพมากที่สุดด้วยคือการกาจัดสิ่งรบกวนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงไฟ ทีวีหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทนั่นเองนะครับและด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับน้ำหนักนี่เองก็อาจจะทำให้คุณผู้หญิงทั้งหลายตัดใจดับไฟปิดทีวีทุกทีที่เข้านอนก็เป็นได้ครับ ทั้งนี้ทั้งน,นั้นจะปิดได้สนิทหรือไม่ก็ต้องปรึกษาคนนอนข้างๆด้วย <c oughs> ไม่งั้นนะครับปัญหาน้ําหนักตัวก็อาจจะกลายเป็นปัญหาครอบครัวได้ครับ <c oughs> ครับสงพศสภาผลวิโเอไทยกรุงวอชิงตันครับ ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพดคะที่นําเรื่องจริงปวดใจในบ้านมานําเสนอในแง่ของวิทยาศาสตร์และสุขภาพนะคะส่งท้ายข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนี่ที่การกํลาลังวนันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington, America, Washington. สวัสดีค่ะคุณนิติการคุณพินิจการคุณสรงดคดคะสวัสดีครับ คุณสมพศยังยืนยันให้เปลี่ยนชื่อใช่ไหมคะ <laughs> ชื่อเดิมเนี่ยครับ <laughs> ไม่ต้องเปลี่ยนครับเดี๋ยวจะหาการมาให้เขาเพิ่มไม่ต้องเปลี่ยนนะคุณพินิการเนี่ยได้ได้เรื่องที่คุณพินิการเชี่ยวชาญแล้วก็ตะกอติดภาริจเดินทุด,ดงเพื่อสันติภาพของกาสุธรรมนาะทีทองน่ารักมากฟังเสียงคนลาวใช่ไหมคะที่ใช่ชุมชนลาวที่นั่นน่ารักมากการต้อง ใช่ใช่โดยเฉพาะสุภาพสตรีและคุณพ่อลูกแับลูกชายใช่ไหมคะที่เฝ้ารอแล้วก็ดูแลในเส้นทางที่เดินด้วยครับไม่ใช่เฉพาะสองคนนี้สามคนนี้เท่านั้นนะฮะยังชุมชนชุมชนลาวทั้งวัดเลยก็ก็ได้มีส่วนร่วมตรงนี้ด้วยในในเราจะมีรายงานเกยวกับความภารกิจของท่านแล้วก็ มิตรภาพของอผู้คนสองทางที่ท่านเดินทุดงผ่านนะครับหลายรัฐรวมทั้งคนอเมริกันเองหรือว่าคนไทยเองก็มีที่พยายามสนับสนุนท่านอย่างเต็มที่นะครที่จะให้เสร็จภารกิจนี้ซึ่งก็ใกล้เต็มทีแล้วครับก็อีกไม่น่าจะเลยสองในสามของเส้นทางทั้งหมดแล้วอีกพันกว่ากิโลเมตรใช่ไหมคะใช่ครับใช่อีกไม่ไกลเท่าไหร่แล้วถ้าเทียบกับเส้นทางที่เดินผ่านมาค่ะ คุณทรงพจน์ฟังแล้วนะพันกว่ากิโลใช่ครับไม่นานนะคุณทรงพจน์ครับก็นี่ก็คุณพินิการก็รอว่าถ้าจะมาถึงนิวยอร์กแล้วเราก็อาจาะตามไปติดตามจะบอกนิดนึงว่าลองเดินตามท่านแล้วท่านเดินเร็วมากครับว้าวผมแทบจะวิ่งตามเลยฮะเดินเร็วจริงจริงอืมค่ะท่านท่านคงแข็งแรง แต่ชอบเพลงที่คุณสรงพจน์นำมาต่นฉันรอเพลงอะไรนะปิดติดไฟใส่กลอนแต่ถ้ามุ้งนอนที่ิดใบหน้านี่ไม่มาเลยอันนั้นมันเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้ได้เป็นที่คาดเดาได้เราจะเจาะกเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งเกินไปครับถ้าคุณเทียรัตน์คาดเดาได้เราไม่ทำใช่ไหมครับอ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณทรงการเอาละค่ะคุณทรงบทคุณพีริศการวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับ